การที่ทั้งสองคนโคจรมาเจอกันแบบยิ่งใหญ่เป็นการรวมตัวกันที่ Mono Original พูดถึงการรวมตัวกันครั้งนี้นิดนึงค่ะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่พี่ถูกโยนโครมลงมาก็คือดูแลคอนเทนต์ที่จะเข้าสู่ Mono Original ทั้งหมดทั้งสองท่านเนี่ยได้มีการวางบิ๊กไอเดียที่เราจะได้เห็นภาพที่มันกว้างมากยิ่งขึ้นพูดถึงตรงนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะก้อนแรกที่เรากำลังจะนำเสนอออกสู่สายตาผู้ชมเราใช้คำจำกัดความว่าปลุกปลอมและเปลือกในฐานะของคนที่อยู่ในวงการทีวีมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาแบบนี้ค่ะมีมุมมองต่อการทำคอนเทนต์ในฐานะของการเป็นผู้ผลิตยังไงบ้างคะ